สวัสดีค่ะไลฟ์นึกอยากจะไลฟ์ก็ไลฟ์ขึ้นมานะคะเอาเลขเข้ามาเลขเข้ามาใครมาแล้วได้ยินเสียงไหมวันนี้ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายเลยค่ะมีมือถือแล้วก็มีคลองเราก็มาไลฟ์กันพอดีตอนนี้คุณก็อยู่อัมพวามาทำงานนะคะสอนเสร็จแล้วเราก็มาไลฟ์กันไม่ต้องห่วงค่ะไม่ได้กลุ่มใหญ่ค่ะไม่ได้สอนคนกลุ่มใหญ่แล้วทุกคนดูแลตัวเองดีมากปิดแมสครูยืนห่างเป็นวาเลยค่ะแล้วก็ทุกคนก็ถูกเช็คทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบใครเข้ามาแล้วนะคะรายงานตัวกันหน่อยช่วยบอกครูทีว่าเสียงดังฟังชัดไหมพี่ส้มระวังนิ้วไปปิดไอ้ตรงเสียงที่รับตรงปูดโอเคเมื่อยหน่อยนะส้มเข้ามาตอนนี้คนเข้ามากี่คนแล้วพี่ส้ม490แล้วค่ะโอ้โหมาเร็วจัง490บ้างอ่ะดิทำงานที่บ้านอ่ะดิใช่ป่ะคือเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรหรอกครูอ่ะมีลูกศิษย์มาปรึกษาแล้วครูก็เลยเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วเขาก็แนะนำว่าให้ครูช่วยแชร์นี้ให้ด้วยเผื่อใครจะเอาไปใช้แล้วเป็นประโยชน์นะในเรื่องของความนอยเพราะตอนนี้บางคนมีลูกแล้วก็นอยบางคนแบบพอไปมีลูกแล้วเราก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยทำยังไงลูกฉันจะติดไหมแม่ฉันแก่ด้วยแม่ฉันจะติดไหมแล้วฉันล่ะฉันจะติดไหมบางคนไปจนถึงนอนไม่หลับเลยใครเป็นบ้างนะคะถ้าเกิดใครเป็นวันนี้คุณหมออยากจะมาแชร์เทคนิคนะคะในการที่เราจะเอาไว้ใช้ในช่วงเหตุการณ์นี้กันได้นะคะเทคนิคเลยคือง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่ามันเกิดขึ้นแล้วและนี่คือแฟกต์คืออย่าไปต่อต้านความจริงเทคนิคข้อที่1เลยค่ะเลี่ยงการต่อต้านความจริงคือเช่นอะไรต่อต้านความจริงเช่นเราบอกว่าไม่อยากให้มันมีเลยเมื่อไหร่จะหายนี่คือเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเลยไม่อยากให้มีเลยเราพูดถึงอดีตอยู่คือมันมีแล้วคัมออนนึกออกมั้ยคะเมื่อไหร่จะหายไม่รู้เราไม่ได้เทพธิดาพยากรณ์คิดไปแล้วไลฟ์บอยนึกออกมั้ยคะคิดไปมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตอันนี้เราต้องตัดทิ้งให้ยอมรับเลยว่านี่คือเรากำลังอยู่ในทามมิ่งนี้ซึ่งอันนี้ครูอยากจะแชร์เรื่องนึงของพี่โจธนาถ้าใครเคยอ่านมากพี่โจธนาแชร์ไว้ในเพจของตัวเองซึ่งโหเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะพี่โจอ่ะเขาไปถามป้าของเขาก็คือคุณพ่อนะคะว่าป้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ป้ารู้สึกยังไงนู่นนี่ป้าค่ะของพี่โจอันนี้ครูย่อมาให้ฟังนะป้าแกบอกว่าจริงๆอ่ะในปี2500อ่ะมันมีไข้หวัดมีโรคระบาดอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเอเชียนฟลูนะคะมันก่อนหน้านี้มันจะมีสเปนิชฟลูใช่ไหมคะที่ระบาดทั่วโลกแล้วก็มีเอเชียนฟลูเอเชียนฟลูเนี่ยระบาดหนักมากคนโคราชเนี่ยคือป้าพี่โจเนี่ยเขาเป็นคนโคราชใช่ไหมคะก็เป็นกันทั้งจังหวัดเลยแล้วก็ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะแล้วก็มีคนเจ็บคนตายอะไรก็คือว่ากันไปแต่มันไม่ฮาร์ดคอร์เท่าวันนี้เนี่ยที่มันฮาร์ดคอร์เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสื่อเพราะการรับสื่อข่าวจริงมั่งข่าวปลอมมั่งอะไรก็ไม่รู้ปั่นกันอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วเราก็ไปเสพทุกอย่างเลยซึ่งสำหรับครูครูมองว่าตอนนี้ครูว่าทุกคนควรพอแล้วล่ะเรื่องโควิดอ่ะก็รู้แหละว่ามันอันตรายคือเราจะรู้ว่ามันมีพันคนหมื่นคนอ่ะการป้องกันเราก็ควรไม่ควรที่จะน้อยลงหรืออะไรคือมันควรเต็มแม็กซ์ของการป้องกันอยู่แล้วไม่ว่าคนมันจะมากขึ้นหรือน้อยลงนึกออกไหมคะฉะนั้นย้อนกลับไปคุณพ่อพี่โจเล่าให้ฟังบอกว่าปี2500มีเอเชียนฟลูตอนนั้นนะคนก็ไปเอายาจีนมารักษากันอะไรเงี้ยบางคนก็ไปหาหมอมีตายมีอะไรอย่างนี้เลยนะคะยาจีนหมอจีนเขาก็บอกว่าเออเลือกเอาไปกินนะกินแล้วหรือก็นอนห่มผ้าอยู่ที่บ้านแล้วคนก็หายคนก็เล่าลือว่าคนนี้เจ๋งคือเราก็ไม่รู้ว่าหายเพราะนอนห่มผ้าหรือเปล่าหรือว่ากินยาจีนหายหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนเพราะคนสมัยก่อนก็ไม่ได้คอนแทคอะไรกันมากนึกออกไหมปรากฏว่าพี่โจ้แกไปดูในประวัติไปเซิร์ชดูเอเชียนฟลูปรากฏทั้งโลกเนี่ยเป็นล้านคนเลยนะหนักกว่าโควิดอีกนะแต่ตอนนี้ความรู้สึกทางใจของมนุษย์มันกลับหนักกว่าเพราะว่ามันมีการเติมเรื่องเสริมเรื่องลงไปอีกมีการแบบประโคมแล้วเราอ่านสื่อทุกวันนะคะมันก็เลยทำให้จิตมันมัวนึกออกไหมคะสิ่งหนึ่งที่พี่โจ้แชร์ค่ะพี่โจ้แชร์สิ่งที่พี่หนุ่มเมืองจันทร์เขียนไว้เขาบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตพี่โจ้เหมือนกันนะคะคือคำสอนของหลวงพ่อชานะหลวงพ่อชาท่านได้พูดไปว่าท่านเคยเล่าให้ฟังว่ามีลูกศิษย์เนี่ยมาปรึกษาปัญหาชีวิตของตัวเองโอ้โหนั่นก็ไม่ดีเป็นโรคป่วยคือสารพันปัญหานะคะบอกมาเล่าให้หลวงพ่อฟังมาขอวิธีแก้ปัญหาจากหลวงพ่อหลวงพ่อชานะคะหลวงพ่อชาก็นั่งฟังด้วยความสงบจนกระทั่งคนนั้นเล่าจบปุ๊บ
หลวงพ่อชาท่านก็เลยถามว่าโยมโยมเห็นหินก้อนนั้นไหมท่านก็ชี้ไปที่หินก้อนหนึ่งที่เป็นก้อนใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าหินก้อนนั้นโยมเคลื่อนได้ไหมคนนั้นก็บอกว่าเคลื่อนไม่ได้เคลื่อนไม่ได้ขอรับเพราะว่าใหญ่มากท่านก็บอกแล้วดูหินก้อนนั้นสิชี้ไปอีกก้อนหนึ่งที่ขนาดย่อมลงมากว่านะคะในขณะที่พอชี้ลงไปที่ขนาดที่มันย่อมลงไปกว่าเนี่ยก็พบว่าเขาหลวงพ่อชาก็ถามอีกว่าแล้วอันนี้เคลื่อนได้ไหมเขาก็บอกอันนี้เคลื่อนพอได้ครับท่านก็บอกก็เหมือนกับปัญหาแหละปัญหาอะไรบางเรื่องที่มันเกินตัวเราเนี่ยอย่างเนี้ยหินก้อนเนี้ยมันเกินตัวเราเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องปล่อยเราไปผลักในสิ่งที่มันเคลื่อนไม่ได้อะเราก็ทุกข์เปล่าๆถูกไหมอะไรที่เราเคลื่อนได้แก้ได้คือเหมือนหินก้อนเล็กเราก็หยิบมันออกไปก่อนส่วนไอ้หินก้อนใหญ่ก็รอมันให้เวลาทำงานเดี๋ยวน้ำฝนชะล้างดินกร่อนเดี๋ยวตัวมันก็จะกร่อนตัวมันปัญหาที่เคยใหญ่ก็จะเบาลงนะแล้วเราก็จะสามารถเคลื่อนมันได้จัดการมันได้ก็เหมือนกันนะคะว่ามองว่าอันนี้เป็นอะไรที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาจริงๆอ่ะวันนี้อะไรที่เราแก้ได้ใช่ไหมเราก็แก้ป้องกันอะไรได้นี่ครูเงาะล้างมือจนมือจะเปื่อยอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ฉันจะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำหรือเปล่านะคะนั้นเราก็ต้องดูแลใช้ของของเราเราไม่ไปใช้ของของคนอื่นมีแต่ของของเราดูให้มันสะอาดก็ดูแลเต็มที่อันนี้คือสิ่งที่เราทำได้ส่วนไอ้การที่มันจะจบเมื่อไหร่มันจะจบยังไงไม่ใช่เรื่องของเรานะคะใครมีหน้าที่เขาก็ทำของเขาไปนะถ้าเกิดเราทำส่วนอันไหนของเราได้ก็ทำของเรานะฉะนั้นสิ่งแรกเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีเหตุที่เราแก้ได้แล้วก็แก้ไม่ได้นะคะอะไรที่แก้ไม่ได้ครูเคยบอกไปแล้วคนที่วิตกกังวลวิธีข้อที่2นอกจากยอมรับแล้วเอาไอ้สิ่งที่เรากังวลเขียนออกมาเป็นกิจจลักษณะเขียนเลยมีนักเรียนครูง้อค่ะนอนไม่หลับมีใครเป็นบ้างไหมคะใครมีปัญหานอนไม่หลับมีบ้างไหมเวลาที่เรานอนไม่หลับเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรนะมีหลายสาเหตุบางคนเป็นเหตุจากวัยเด็กอันนี้เป็นเรื่องของจิตเป็น psychology แล้วนะเช่นอย่างสมมุติว่าเด็กบางคนเนี่ยเคยถูกพ่อแม่ทิ้งในวัยเด็กหรือถูกขู่ว่าเดี๋ยวทิ้งนะเดี๋ยวทิ้งนะจึงทำให้จิตอ่ะไม่กล้าหลับเพราะกลัวเขาจะหนีไปตอนที่เราหลับก็เลยสั่งให้จิตเป็นคนตื่นตลอดเวลาอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องแก้ปมในวัยเด็กบางคนมาเป็นตอนโตค่ะตอนเด็กก็หลับปุ๋ยอร่อยตามภาษาเด็กทั่วไปแต่มาเป็นตอนโตสาเหตุเกิดจากอะไรสาเหตุเกิดจากการที่ในระหว่างวันคุณคิดไม่หยุดนะสมองมันชอบทำงานตามสิ่งที่มันชอบไม่ใช่สิ่งที่มันอยากฟังใหม่นะสมองจะตอบโต้จากสิ่งที่มันชอบไม่ใช่สิ่งที่มันอยากเช่นคุณอยากนอนหลับอยากนอนหลับแต่ทำไมมันไม่หลับอ่ะก็สมองมันไม่ได้ทำงานตามสิ่งที่คุณอยากมันทำตามสิ่งที่คุณชอบคุณชอบแปลว่าอะไรคุณทำอะไรซ้ำๆนั่นคือสมองเข้าใจว่าคุณชอบสิ่งนั้นเช่นระหว่างวันคุณคิดวิตกกังวลคิดถึงอนาคตมันจะเป็นยังไงลูกฉันจะติดไปซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณแบบคิดไปปั้นเรื่องสร้างเรื่องแล้วก็วนอยู่กับอดีตวนอยู่กับอนาคตวนอยู่อย่างนี้ทีเนี้ยค่ะจิตมันจะสั่งเลยว่าอ๋อคุณชอบคิดแล้วคุณก็จะคิดว่าการคิดเนี่ยมันทำให้คุณปลอดภัยซึ่งมันไม่ได้ปลอดภัยพอคุณสมองเข้าใจว่าอ๋อคิดเลยทำให้รู้สึกปลอดภัยอ๋อแสดงว่าเธอชอบคิดใช่ไหมได้แล้วเวลานอนคิดไปอย่านอนหลับไปเดี๋ยวไม่ปลอดภัยนะคิดไปมันเลยทำให้เรานอนไม่หลับทีนี้กลายเป็นพิการซ้ำซ้อนอีกนอนไม่หลับเครียดอีกตายแล้วกูจะป่วยหรือเปล่าเดี๋ยวภูมิกูไม่ดีเดี๋ยวกูติดอีกแล้วลูกกูล่ะถ้ากูตายลูกกูจะอยู่ยังไงเอาไปกันใหญ่กันโตอีกแล้วถูกไหมฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องทำคือเราก็เขียนออกมานะคะให้ตาเราเห็นเลยว่าเรากำลังนอยเรื่องอะไรบ้างเรากำลังนอยว่าลูกของเราจะติดเราแก้อะไรได้บ้างดูสิ่งที่เราแก้ได้อันไหนแก้ไม่ได้ย้ำค่ะกูเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วช่างมันค่ะจะให้มันหน่อยก็ช่างแม่งจะให้เบาหน่อยก็ช่างมันช่างเถอะช่างเถอะทำให้สมองของเรารู้ว่าเราไม่ได้ชอบคิดนะนึกออกไหมคะเราไม่ได้ชอบคิดนะแล้วพอก่อนที่คุณจะนอนคุณก็ค่อยบอกกับตัวเองลงไปว่าวันเนี้ยฉันทำสิ่งที่ควรทำเต็มที่แล้วฉันทำหน้าที่ของฉันเต็มที่แล้วตอนนี้ถึงเวลานอนฉันชอบนอนฉันชอบที่จะนอนฉันชอบการพักผ่อนอะไรที่นอกเหนือไปจากสิ่งที่ทำแบบนี้ฉันแก้อะไรไม่ได้แล้วฉันปล่อยหมดแล้วให้สั่งจิตตัวเองลงไปอย่างนี้ทุกวันและทำในระหว่างวันด้วยไม่ใช่ในระหว่างวันเนี่ยไม่มีสติคิดอยู่เรื่อยๆพอคิดอยู่เรื่อยๆปุ๊บอ่ะสมองมันก็เข้าใจว่าเราชอบไงมันก็เลยทำให้เรากลายเป็นคนวิตกกังวลนอนไม่หลับนะฉะนั้นหนึ่งยอมรับความจริงก่อนดูมันไปตามความเป็นจริงอย่าไปคิดว่าทุกอย่างคือ
มันจะแย่ไปอีกเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะแย่ไปอีกหรือไม่แย่ไปอีกเราไม่รู้ดูมันไปวันต่อวันดูมันไปวันต่อวันนะคะ1ยอมรับความจริงนะคะเตรียมตัวไม่ได้ให้ประมาทให้เราเตรียมตัว2ดูว่าเขียนเลยอะไรเรากังวลเรื่องอะไรแก้อะไรได้แก้อะไรไม่ได้อะไรเราเตรียมตัวได้ป้องกันได้ทำอย่าประมาทนะคะให้ prepare for the worst ก็ได้คือให้เราเตรียมสำหรับถ้า worst case มันจะเป็นยังไงวะถ้า worst case สมมติคุณรู้สึกว่าคุณต้องกักตุนซึ่งสำหรับครูรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเรามันเป็นเมืองเกษตรปะวะมันไม่น่าจะไม่มีอะไรกินอ่ะคือมันเว้นแต่อย่างตอนน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะมันก็เราก็ต้องกักตุนช่วงนั้นแต่ช่วงนี้มันก็มีอาหาร delivery ก็สั่งกันคนไม่ออกจากบ้านก็แค่ทำอาหารอยู่ในบ้านแล้วก็ส่งมาก็ได้อะไรเงี้ยไม่รู้นะอันนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าการกักตุนแล้วสบายใจก็ทำไปเถอะค่ะทำแล้วก็ต้องพอได้ละไม่ต้องมาหน่อยคือไม่ใช่ว่าแล้วไงอีกต้องทำอะไรอีกก็ถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องทำเอาเท่าที่รู้เถอะนะเอามาอยู่ที่บ้านแล้วก็พอละนะคะดูว่า1ยอมรับ2 preparenะคะเตรียมตัวเอามาเขียนเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อันที่3นะเวลาที่เราหยุดอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มฟุ้งอ่ะเฮ้ยยังไงดีวะบางคนไม่เคยอยู่บ้านนั่งกันตาลอยเลย work from home นั่งตาลอยเลยตายแล้วไม่รู้จะคุยกับลูกยังไงใช้โอกาสนี้เลยค่ะใช้โอกาสนี้เลยอันที่3ให้คุณเขียนเลยว่าในวันที่ว่างให้ลงเป็นสเกดูลเพราะว่าอะไรคะคนที่ทำงานตามรูทีเนี่ยคุณต้องตื่นเช้าไปทำงานทีนี้อยู่บ้านไม่มีอะไรทำมันโล่งพอเราโล่งปุ๊บสมองมันจะหาอะไรคิดทันทีฉะนั้นเราหาอะไรทำแล้วให้ทำเป็นสเกดูลเลยนะคะทดแทนเลยว่า8โมงเช้าฉันจะตื่นมาออกกำลังกายคือให้เป็นสเกดูลที่นี่แหละคือเวลาในการดูแลตัวเองนะคะวอร์มตัวเองให้พร้อมเลยให้เราเตรียมพร้อมว่าพอเหตุการณ์นี้มันพ้นไปแล้วเราจะเข้าชาร์จเต็มศักยภาพทันทีคุณต้องรู้นะคนไทยนี่ไม่ได้จนนะมีตังนะอย่างตอนตลาดหุ้นที่มันผันผวนมากๆอ่ะซื้อขายกันเป็นแสนล้านนะจ๊ะนะฮะนั่นวันผันผวนนะจ๊ะฉะนั้นแปลว่ามันยังมีเงินอยู่ในกระแสอยู่แต่ตอนนี้คนไม่ใช้เงินฉะนั้นเราก็ต้องรอแล้วว่าตอนนี้คนไม่ใช้เงินเราทำอะไรของเราได้แล้วก็เตรียมตัวของเราเมื่อทุกอย่างพร้อมทุกคนก็พร้อมที่จะจับจ่ายให้ระบบมันหมุนต่อนะฮะแต่เราต้องทำเป็นตารางของชีวิตอย่าแบบเฮ้ยนั่งถอยไปเรื่อยๆแบบเมื่อไหร่นะเราจะได้กลับไปชีวิตไม่มีค่าเลยมันไม่มีค่าตอนที่เราคิดอะไรพวกนี้แหละเราก็เขียนลงมาเลยทำอะไรได้บ้างตอนนี้นะคะฉันไปเช้ามาฉันออกกำลังกายฟิตเนสปิดใช่ไหมตอนนี้ฟิตเนสปิดครูเงาะเนี่ยชอบตีแบดคอร์ดแบดปิดแล้วเนี่ยนะไม่เป็นไรคอร์ดแบดปิดโยคะเองได้นี่เปิดเพลงเต้นก็ได้ไอเนี่ยอะไรนะครูชอบเพลงนี้มากเลยตอนเนี้ย Dance Monkey อ่ะลองไปเต้นดูนะมันอะไรนะพี่โมนี่เนี่ยลองไม่เป็นอ่ะลองว่าไงวะส้มฟังไม่เป็นเลยดีเตดีเตดีที่มันร้องแบบคนออสเตรเลียร้องอ่ะ Swing Swing Dance for me Dance for me โดนลิขสิทธิ์ปะวะไม่ไรนั่นแหละก็หาเวลาทำได้มันมีเวลาก็หาเวลาเช้าออกกำลังกายช่วงกลางวันนะไม่มีงานทำก็ทำงานใคร work from home ก็ทำไปปรากฏตอนนี้บางคนบอกหนูไม่ได้ขายของเลยค่ะร้านปิดก็ลองเป็นตารางเรียนแทนการเรียนเหมือนกับการทำงานลงตารางเรียนเฮ้ยมีอะไร10โมงเช้าถึงบ่าย2ฉันจะเรียนหนังสือคุณก็เข้าไปเลยเรียนไปเซิร์ชดู Google อะไรที่จะเรียนเรียนออนไลน์เรียนอะไรก็ได้อุ๊ยออนไลน์นี่มีเยอะเลยนะ Wisdom มีลองเซิร์ชดูไม่แวะขายสักเล็กน้อยคลาสอะไรต่างๆนานาที่มันส่งเสริมชีวิตเราก็ไปเรียนอยากเก่งเรื่องหุ้นอ่ะรอดูซิหุ้นเราจะเข้าไปซื้อตอนไหนก็มีในสกิลเลนเขาก็มีคอร์สหุ้นอันนี้ครูไม่ได้ได้ส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับสกิลเลนนะคะเพราะว่าหรืออยากฝึกอย่างตอนนี้มี personality ฝึกบุคลิกภาพของครูเองออนไลน์ก็มีก็แล้วแต่คุณอยากจะเก่งอะไรอยากเป็นนักเขียนมันมีคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนเยอะแยะมากมายทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศคุณก็วางสเกดูการเรียนของคุณเลยซึ่งการเรียนเนี่ยจะต้องวางเรียนเป็นแบบไม่ควรเกินอย่างคลิปหนึ่ง15นาทีถ้าเรียนเสร็จปุ๊บคุณไปทำอะไรก็ได้แล้วกลับมาเรียนต่ออย่าเรียนรวดเพราะสมองมันจะได้แค่15นาทีถ้าเราเป็น passive learning นึกออกไหมคะ passive learning แปลว่านั่งเรียนเฉยๆไม่ได้มีกิจกรรมทำด้วยนะเราก็เรียนแล้วก็พักกินขนมหน่อยแล้วก็กลับมาเรียนต่อทำให้เป็นตารางชีวิตนะจากนั้น
ในตารางนี้ให้ใส่ทุกอย่างที่คุณอยากทำกับชีวิตของคุณเลยไม่ว่าดูแลสุขภาพร่างกายการเรียนการเพิ่มสติปัญญาและ3คือการให้เวลากับคนที่คุณรักลองได้มองหน้าลูกจริงๆสิลองได้คุยกับเขาจริงๆสิลองได้ใช้เวลากับเขาจริงๆสิคุณแม่ของเราก็ได้แฟนของเราก็ได้โอ้โหมันคือเวลาที่ดีที่สุดเลยอ่ะนี่คือเวลาพักผ่อนเลยนะของโลกใบนี้นะไม่ใช่แค่ของประเทศไทยอย่างเดียวไม่ใช่ของบ้านเราอย่างเดียวของโลกใบนี้แหละนะคะตัวที่4อันนี้สำคัญมากๆเลยมันคือการกลับมาถามตัวเองค่ะว่าเราจะเอายังไงกับชีวิตเราจะเอายังไงกับเราอยากเป็นใครสำคัญมากเลยกับการที่ยิ่งถ้าคุณมีลูกหรือลูกน้องนะคะทีท่าของคุณเนี่ยมันคือทีท่าที่ลูกคุณหรือลูกน้องอ่ะจะเรียนรู้จากตัวเราสมมุติว่าในเหตุการณ์เนี้ยมันมีเรื่องที่ต้องวิตกเกิดขึ้นถูกไหมคะแล้วคุณอยากให้ลูกคุณเนี่ยเป็นคนจัดการกับปัญหาได้แต่คุณเป็นคนพลานอยใส่ให้ลูกเห็นทำยังไงดีทำยังไงลูกอย่าไปนี่นะคะลูกอย่าไปนี่นะคะแต่เครียดแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนทำยังไงดีลูกต้องเป็นคนจัดการกับปัญหาได้นะคะลูกงงนะลูกงงตายนะคะแม่คะแม่ช่วยจัดการตัวเองก่อนไหมคะถูกไหมคะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการเป็นโมเดลลิ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างนี่คือไทมิ่งค่ะนี่คือไทมิ่งที่เราจะเป็นแบบอย่างที่แท้จริงให้กับคนที่เป็นผู้ตามคุณไม่ว่าเขาจะเป็นลูกหรือลูกน้องถ้าคุณเป็นหัวหน้าคุณวางวิสัยทัศน์เลยเป็นช่วงไทมิ่งเลยอย่าไปแตกตื่นอย่าไปแพนิคให้เขาเห็นนึกออกไหมคะกลัวยอมรับค่ะยอมรับความกลัวได้รู้สึกว่ากังวลก็ยอมรับได้นะคะแล้วก็แก้ปัญหาซะไม่ใช่พร่ำบ่นกังวลก็แก้ไปหาวิธีการแก้ไว้1 2 3 4จะทำยังไงก็ว่ากันไปนึกออกไหมโชว์ให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยลูกทุกอย่างจัดการได้มันดิวได้นะคะอย่างเคสแมทธิวกับลิเดียอย่างเงี้ยเขาก็มีลูกเล็กถูกไหมคะมันไม่ตายหรอกบางคนบอกรู้ได้ไงว่ามันไม่ตายก็ยังไม่ตายก็ถือว่ายังก็รู้ว่าไม่ตายนะคนหายเยอะแยะนะคะงั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวของเราเองไปแล้วก็ทำให้เขาเห็นสอนเขาเลยค่ะจังหวะนี้คือจังหวะสอนได้เลยว่าเห็นไหมถ้าสมมุติคุณงอเนี่ยคุณงอก็จะสอนในเด็กในองค์กรว่าดูนะมีอะไรที่ของเราอ่ะยังอ่อนเห็นไหมคะมีอะไรที่เราประมาทอย่างคุณงอสอนองค์กรเยอะเนี่ยเห็นไหมถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้องค์กรถูกเลื่อนไปเนี่ยครูไม่ได้ไปสอนฉะนั้นเราไม่สามารถพึ่งพิงกับที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียวได้นะเราจะต้องมีแหล่งของการความปลอดภัยทางด้านการเงินของเรามากกว่า1แหล่งเราจะต้องมีตัวเสบียงพร้อมเราเงาะก็สอนครูเงาะก็สอนเด็กเลยบอกว่าเฮ้ยเรามาดูซิเรามีโอกาสอะไรบ้างเฮ้ยตอนนี้ผู้คนอยู่บ้านนะเฮ้ยเราทำคอร์สออนไลน์ที่มันเวิร์คที่ทำให้เขาได้เตรียมตัวเพื่อเขาเอาไปใช้วันที่พระอาทิตย์ขึ้นกันดีไหมนึกออกไหมคะเราก็มาคือคำว่าการมองโลกแง่ดีค่ะไม่ได้แปลว่าหลับหูหลับตามองว่ามันดีค่ะการมองโลกแง่ดีคือ3อย่างคือเราต้องมองเห็นข้อดีในเหตุการณ์ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ได้และเห็นโอกาสในเหตุการณ์ได้ย้อนพูดใหม่คนมองโลกแง่ดีคือเห็นข้อดีของเหตุการณ์นี้ได้เช่นโควิดเกิดมาข้อดีเราได้หยุดอยู่บ้านกับลูกได้ใช้เวลาอยู่กับคนในครอบครัวได้ประหยัดค่าน้ำมันด้วยประหยัดค่าเสื้อผ้าด้วยข้อดีมีอยู่นะคะข้อที่เราเรียนรู้คืออะไรเรียนรู้เลยว่าโหบางทีองค์กรเราต้องปรับกลยุทธ์ว่าเราทำแบบนี้เราพึ่งพิงแหล่งรายได้ทางเดียวบางคนรับของมาจากจีนอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหช็อตเลยนะงั้นเราต้องหาทางอื่นแล้วว่าครั้งนี้แหละมันคือครั้งที่ทำให้เรากลับมาทดสอบเรียนรู้ตัวเองมากขึ้นนะคะอันต่อมาคือเห็นโอกาสไหมมีโอกาสอะไรบ้างตรงนี้อ๋อคนอยู่บ้านอ๋อเรามีทำแบบนี้สิเราทำเดลิเวอรี่สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ้ยคนป่วยเหรอเฮ้ยเราทำเจลขายสิมันมีช่องทางเสมอสำหรับคนที่มองโลกเป็นมองโลกในแง่บวกนะคะนั้นตัวสุดท้ายที่คุณว่าอยากฝากไว้ให้คือเลี่ยงการอยู่กับกลุ่มคนที่คิดลบหรือสื่อที่เป็นสื่อลบๆนะคะอย่างล่าสุดครูแชร์ไว้ในเพจของครูแล้วลองไปหาดูได้นะคะในเพจครูคือมันจะมีของ Workpoint เขาร่วมกับนิเทศจุฬานะคะแล้วก็มีอีก 2-3 ที่ขอโทษด้วยที่จำชื่อไม่ได้หมดเขาทำสื่อที่เป็นศูนย์กลางเลยค่ะจะรายงานจริงคนป่วยเท่าไหร่คนติดเท่าไหร่หายแล้วเท่าไหร่ทั้งในไทยและต่างประเทศการเดินทางประเทศไหนให้ประเทศไหนไม่ให้ประเทศไหนเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็มีช่องข่าวอะไรข่าวของโลกใครอัปเดตใครได้ยาตัวไหนแล้ว
ที่เป็นข่าวจริงอ่ะเราไม่ต้องไปดูข่าวมั่วซั่วเนี่ยเดี๋ยวนี้นะดูคนนะมันอุตส่าห์ทำนะข่าวปลอมแล้วมันติด WHO คือ WHO องค์การอนามัยโลกติดมาเราก็นึกว่าของจริงปะทุมันตัดต่อดูสิมันข่าวมันมั่วซั่วมากเลยอ่ะแต่ข้อดีของข่าวมั่วคืออะไรรู้ป่ะมันทำให้คนมีปัญญาขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยพวกเราครูเองก็เป็นรับมาเชื่อเลยหรือบางทีครับรับมา forward เลยนี่น่ากลัวมากวันนี้มันทำให้พวกเราหยุดคิด2รอบ3รอบมากขึ้นถูกไหมคะแล้วอะไรรู้ไหมอะไรที่เป็นของปลอมของไม่ดีจริงสุดท้ายมันจะ flush ตัวเองออกครูเชื่อแบบนั้นมันจะกำจัดตัวเองออกคนที่มานั่งพูดข่าวไม่ดีข่าวไม่ดีมั่วข่าวมั่วข่าวไปเรื่อยๆเขาก็จะลดความน่าเชื่อถือของเขาเองอย่างสมมุติวันนี้เราไปดูข่าวที่นึงไอ้ที่นี่แฉที่นี่พอมาดูทีอ้าวตัวมึงก็เป็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันจะทำให้คนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายโอ๊ยอะไรวะเนี่ยไม่ดูแล้วเว้ยเรารู้สึกว่าสงครามสื่อมันมั่วซั่วไงแต่เดี๋ยวมันจะทำงานด้วยตัวมันเองคนจริงของจริงเท่านั้นที่จะอยู่นะคะฉะนั้นมันก็มีข้อดีของมันแต่เราเนี่ยณวันนี้ถ้าเราอยากที่จะลดความวิตกกังวลสำหรับครูคุณแนะนำว่าเลี่ยงที่จะรับอะไรพวกนี้แล้วไปรับมั่วๆอ่านข่าววันๆไถแต่ฝีโควิดจิตมันก็โฟกัสเรื่องเดียวใจมันก็ตกถูกไหมถามตัวเองว่ารู้ไปอีกแล้วมันช่วยอะไรบ้างไหมสมมุติว่าเรารู้ว่าตอนนี้เข้าระยะ3แล้วเรารู้ว่าเข้าระยะ3ถามว่าเสียงดังหน่อยอ๋อโอเคต้องเสียงดังหน่อยส้มบอกสมมุติว่าตอนนี้เรารู้สึกส้มอย่าปิดในตรงลำโพงถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ที่ระยะ3แล้วไงอะเราต้องป้องกันเพิ่มขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านี้เรายังไม่ได้ป้องกันเต็มที่หรอถูกไหมงั้นเราต้องรับผิดชอบตัวเองตั้งแต่วันนี้เลยเต็มที่ตั้งแต่วันนี้เลยรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบต่อคนอื่นนะคะไม่ไปเที่ยวไม่ไปอะไรคือหยุดเนี่ยไอ้ที่บอกว่าปิดประเทศอะไรต่างๆต่างๆนานาสำหรับครูนะใครจะปิดไม่ปิดเป็นปัญหาเขาเราปิดตัวเองจากจุดเสี่ยงหรือยังเราก็พาตัวเองให้ดีที่สุดในแบบที่เราทำได้ส่วนใครหน้าที่ของใครเขาก็ไปทำหน้าที่ของเขานะคะเราเป็นประชาชนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้มันเป็นแบบไหนเราก็เสนอไปตามหน้าที่ของเราแล้วเราก็ปล่อยวางผลลัพธ์เมื่อผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงก็เราดูตัวของเราให้เต็มที่ของเราแล้วก็ปล่อยวางในเรื่องบางเรื่องในหินบางหินที่เรา move ไม่ไหวจริงๆนะคะเวลาจะทำให้หินนั้นกร่อนเองเวลาจะทำให้ปัญหานั้นเล็กลงไปแล้วก็เราก็จะเคลื่อนมันได้นะคะ5ข้อใครจำได้มั่งว่ามีอะไร1ยอมรับ2เขียน schedule นะคะว่าอะไรต้องทำอะไรเรียนอะไรตรงไหน3กลับมาพัฒนาตัวเองจริงๆกลับมาพัฒนาถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรกับชีวิตเราอยากเป็นคนแบบไหนโมเดลลิ่งตัวเราลงไปในคนเหล่านั้นนะคะ4เมื่อกี้4อะไรนะครูก็มีเตรียมตัวด้วยพรีแพร์อ๋อใช่2 3มันอยู่ข้อ3 prepare for the worst คือก็เตรียมตัวให้เต็มที่นะคะแล้วก็ปล่อยวางนะคะเขียนออกมาเป็นกิจจลักษณะนะคะแล้วก็4ก็คือเมื่อกี้ที่ครูบอกคืออะไรนะเนี่ยดูสิบทจะพูดลืมก็ลืมเร็วๆนะหัวนะคนนะสัญญาไม่เที่ยงนะให้รู้ไว้นะความทรงจำมันไม่ใช่สิ่งที่เที่ยงใครก็ได้ช่วยครูทีอะไรนะเมื่อกี้4อ๋อเราอยากเป็นคนแบบไหนถูกไหมคะเราอยากจะสร้างอะไรกับคนในลูกของเราเราอยากให้ลูกเห็นเราเป็นคนแบบไหนเป็นแม่ที่เฟิร์มไหมเป็นพ่อที่เฟิร์มไหมชิลไหมเมื่อมีความเครียดวิตกกังวลเขารับมือกับมันได้ไหมคุณอยากให้ลูกเป็นคนแบบไหนสร้างที่ตัวคุณอยากให้ลูกน้องเป็นคนแบบไหนสร้างที่ตัวคุณและสุดท้ายก็คือเลี่ยงการรับสื่อที่เป็นสื่อที่มันปั่นหัวเราถ้าเรารู้สึกหนักมากก็เฟดออกแล้วไปทำสิ่งที่เรารักไปใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักนะคะไปพัฒนาตัวเองอะไรก็ว่ากันไปนะใครมีคำถามอะไรอยากจะบอกอยากจะถามเชิญเลยนะคะมีไหมมีใครมีคำถามไหมพี่ส้มได้อ่านคำถามบ้างไหมยังนะคะครูใครอยากจะถามอะไรหรืออะไรทิ้งไว้ในนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะพัฒนาบุคลิกภาพนี่แอบทายอินพอดีลูกน้องครูเขียนมาครูครับช่วยไทยอินเรื่องนี้ทีนิกครูขอประจานนิกนะคะไม่ใช่ประจานค่ะนิกเนี่ยเป็นเด็กที่ทำงานนิกเนี่ยนักเรียนของครูไปเป็นทีมงานของครูเป็นคนที่ขยันมากทำงานแบบขยันมากเลยเนี่ยวันนี้ครูจะมาพูดเรื่องนี้รีบไลน์มาหาผู้ช่วยครูเลย
ครูพี่ดาวฝากบอกครูง้อให้ช่วยบอกด้วยว่าคลาส personality เปิดแล้วนะครับโอ้โหคนเรียนเยอะมากเลย personality ก็คือสอนในเรื่องของบุคลิกภาพพูดยังไงให้มั่นใจในตัวเองท่าทางยังไงให้มั่นใจในตัวเองนะคะเวลาไปสมัครงานนั่งยังไงพูดยังไงที่ทำให้น่าเชื่อถือนะคะเราก็จะสอนในนั้นแล้วก็เป็นคอร์สออนไลน์เรียนที่บ้านได้โอ้เอาสินะคะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะอ่ะใครมีคำถามมีไหมพี่ส้มถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะได้ไปพักผ่อนกันพี่ส้มไถอยู่กำลังไถอยู่อ่ะไถอยู่นะคะใครอยากพิมพ์คำถามพิมพ์มาถามตอนนี้ได้เลยตอนนี้คนดูอยู่ที่เท่าไหร่ 1.4K ครับ 1.4K นะคะใครที่ว่างนะโหครูมองว่ามันนะอึดเดียวอึดเดียวทำใจนะคะมันไม่มีอะไรที่ต่ำยาวไม่มีจริงๆในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ขึ้นยาวไม่มีอะไรที่ลงยาวนะคะอดทนไปด้วยกันนะคะรัดเข็มขัดค่อยๆกลับมาดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวของเรานะมีคนบอกว่าทำงานโรงแรมก็ปล่อยวางและยอมรับใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องเลยแล้วคุณให้รู้เลยนะเตรียมเลยเตรียมนโยบายเลยระหว่างนี้เราทำงานโรงแรมพี่ชายครูเนี่ยเคยทำงานโรงแรมมาก่อนก็เล่าให้ฟังว่าตอนนี้ทุกโรงแรมเลยหนักเหมือนกันหมดเลยนะคะการท่องเที่ยวจำไว้นะคะเมืองไทยไม่เคยหายไปไหนค่ะความงามของประเทศไทยยังอยู่ตรงนี้ค่ะเขาแค่รอเขารอพร้อมที่จะใช้เงินทั้งโลกเขารอพร้อมที่จะใช้เงินฉะนั้นวันนี้ค่ะวันที่เราต้องรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดเราจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยปัญหาของเราที่ผ่านมาเรียนรู้จากปัญหาในอดีตเลยว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีเงินคงคลังหรือเงินหมุนเนี่ยน้อยเกินไปนะมันเดือนชนเดือนเกินไปเราต้องรู้แล้วว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นใครจะรู้ในอนาคตอาจจะมีอะไรบางอย่างสงครามนี่ไม่ได้พูดให้น้อยนะคะพูดให้รู้จักการวางแผนและเตรียมตัวไม่มีก็ดีมีก็พร้อมนึกออกไหมคะมันอาจจะมีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแสดงว่าเราอ่ะอาจจะประมาทไปเราอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องของการเก็บเงินมากขึ้นนะคะทีนี้งานโรงแรมเราเตรียมตัวเลยรอเลยเดี๋ยวเขามาปุ๊บเราจะให้ซูเปอร์เซอร์วิสเราจะเขียนเวลคัมเบอร์ใหญ่เราจะต้อนรับพี่น้องชาวจีนแล้วก็ชาวยุโรปหรือทั่วโลกที่กำลังจะมาที่ประเทศเรานะคะเตรียมตัวรอไว้อะไรที่ถึงเวลาเรโนเวทเลยค่ะช่วงนี้แหมรอจะซ่อมมานานแล้วไม่ได้ซ่อมสักทีถึงเวลาซ่อมแล้วถึงเวลาที่ต้องไปเรียนสกิลอะไรเพิ่มเรียนตรงนี้เลยรอเลยรอพี่มาก่อนนะเดี๋ยวมาพี่จะได้ของดีจากเรานะคะมันครูมองว่าครูก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจบเมื่อไหร่อันนี้เกินความสามารถของเราคนเขาก็พีดิกกันไปทายกันไปว่าน่าจะมีเดือน8เดือน9เดือน10อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนรัดเข็มขัดของคนในครอบครัวก็ช่วยกันคนในองค์กรก็ช่วยกันคนในครอบครัวก็ช่วยกันคนในประเทศก็ช่วยกันกูเชื่อนะกูเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคนจิตใจงดงามค่ะนะเราอย่าสิ่งที่ครูง้อกลัวมาให้สุดคืออะไรรู้ป่ะเมื่อมีวิกฤตสัญชาตญาณของมนุษย์จะทำงานทันทีสัญชาตญาณของมนุษย์คือมีความรักตัวกลัวตายนะคะพอรักตัวกลัวตายสัญชาตญาณคือสมองส่วนไททอนของเราจะทำงานจากการโกรธเกลียดกลัวมันทำงานออโต้โกรธเกลียดกลัวนั้นพอมีวิกฤตปุ๊บมันจะเริ่มหาตัวช่วยพอมันเริ่มสับสนปุ๊บมันจะเริ่มโทษละโทษกันเฮ้ยทำไมไม่ล้างมือมันเริ่มโทษกันแล้วจากระดับเล็กก็จะโทษกันระดับใหญ่นะคะนี่คือมันทำงานตามสัญชาตญาณเมื่อมีวิกฤตปุ๊บร่างกายมันจะต้องหาวิธีทำให้ตัวเองรอดจะรอดได้ยังไงแกต้องช่วยฉันถ้าไม่ช่วยฉันนะโกรธแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะความโกรธมันจะมาเกลียดชังจะเกิดขึ้นความหวาดกลัวจะเกิดขึ้นอันนี้เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหมดแต่เราเป็นมนุษย์เป็นมากกว่าสัตว์ทั่วไปฉะนั้นเราต้องไปให้เหนือกว่านั้นนะคะในความโกรธลองให้ความรักดูลองให้ความเมตตาเข้าใจความกลัวของเพื่อนมนุษย์เข้าใจความวิตกกังวลของเขาให้ความเมตตาตัวเองด้วยดูแลตัวเองให้ดีกลัวเหรอระมัดระวังป้องกันนะคะโกรธเกลียดกันเนี่ยโกรธเกลียดให้ความเมตตาต่อกันลองคิดดูสิถ้าวันนี้ครูอยากเห็นบรรยากาศเหมือนที่คิดดูนะอิตาลีนี่เขาประมาทมากเลยนะที่เขาก่อนหน้านี้ที่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนักหนาใช่ไหมตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่ามันอันตรายแต่เขายังมีโมเมนต์น่ารักเขายังปรบมือให้กับทีมงานให้กับคณะแพทย์ให้กับคนพวกเราลองอยากให้ทุกคนช่วยกันทำเลยเนี่ยฟังอยู่พันกว่าคนเนี่ยขึ้นเลยขอให้กำลังใจคณะแพทย์ส่งใจค่ะส่งใจช่วยพี่น้องลองคิดถึงสิเรากลัวขนาดไหนแต่เขาคือด่านหน้าเลยนะทีมแพทย์นี่คือด่านหน้าเลยนะแล้วเหนื่อยกว่าเราทำงานหนักกว่าเรา
มีใครบางคนที่อดตะหลับขับตะนอนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยสำหรับพวกเราทุกคนช่วยกันคนไทยเราไม่เคยทิ้งกันอยู่แล้วเขียนลงไปเลยขอส่งใจเราทำอะไรได้ทำเท่าที่ได้ใครมีทรัพย์ให้ทรัพย์บริจาคทรัพย์เลยนะส่งไปพระให้ศาสนสถานของตัวเองก็ได้ส่งไปช่วยเหลือโรงเรียนยากจนก็ได้ส่งไปช่วยเหลือคณะแพทย์พวกหมู่แพทย์ทั้งหลายทั่วประเทศก็ได้ใครทำอะไรได้ทำมีทรัพย์ช่วยทรัพย์ไม่มีทรัพย์มีกำลังใจพิมพ์ขึ้นเลยให้กำลังใจทุกคนนึกออกไหมคะแฮชแท็กเลยพี่น้องไทยเราจะไปด้วยกันนึกออกไหมคะดึงกลับมาอะไรที่มันไปในทางลบก็ช่างเขาใครที่คิดแบบนั้นเราก็ให้ความเมตตาสงสารเขาไปว่าเขาก็ทุกของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปอะไรกับเขาด้วยเราก็มีหน้าที่แฮชแท็กของเราไปว่าพี่น้องไทยไปด้วยกันอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะแฮชแท็กร่วมกันคิดขึ้นมาตรงนี้เลยใครอยากคิดแฮชแท็กอะไรไหนลองแฮชแท็กมาสิไหนลองแชร์สิคุณอยากแฮชแท็กอะไรเพื่อให้กำลังใจคนไทยด้วยกันแล้วก็คณะทำงานนะคณะแพทย์ทั้งหลายสาธารณสุขทั้งหลายที่ทำงานนะคนทำงานจริงๆคุณอยากแฮชแท็กอะไรไหนมาโหวตแฮชแท็กเก๋ๆกันนะคะเดี๋ยวคุณก็จะแฮชแท็กตามโอเคไหมคุณโบดมาเลยเดี๋ยวครูตามให้นะสำหรับครูคุณมีความรู้สึกว่ามันต้องไปด้วยกันอ่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะร่วมใจกันจับมือกันแล้วไปด้วยกันเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะลองแฮชแท็กมามีแฮชแท็กอะไรเก๋ๆมาอย่างพี่ส้มอ่านให้ครูฟังหน่อยมีอันนึงค่ะพี่น้องไทยเราจะไปด้วยกันโอ้ดีพี่น้องไทยเราจะไปด้วยกันมีใครมาอีกสาดมาเลยสาดพี่น้ำฝนพี่น้ำฝนโอ้พี่น้ำฝนบอกฮะพี่น้องไทยเราจะไปด้วยกันน่ารักมากพี่น้องไทยเราจะไปด้วยกันค่ะไทยเราความเป็นพี่เป็นน้องอยู่ในเลือดอยู่แล้วจะมีประเทศไหนที่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ว่าพี่เรียกป้าขายลูกชิ้นปิ้งว่าป้าถูกไหมคะอ้อนอ้อนเนี้ยเหรอไปซื้อมีแต่ยูไอใช่ไหมของเรามีป้าจ๋ารถให้หนูหน่อยป้าจ๋าขอน้ำจิ้มเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมเราเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเนอะพี่น้องไทยไปด้วยกันเราจะไปด้วยกันดีนะมีแฮชแท็กอะไรที่ส่งใจให้กับคณะทำงานนะสาธารณสุขบ้างไหมอยากจะให้ทุกคนช่วยกันเนี่ยลองคิดดูนะหลังจากวางไปเนี่ยแล้วพวกเราทุกคนเป็นร้อยเป็นพันทำไปด้วยกันคลื่นมันจะไปถึงเขาอยู่แล้วคนเราอ่ะกำลังใจสำคัญมากนะนั้นเราส่งกันเราทำอะไรได้เราทำเท่าที่เราทำได้เราอาจจะช่วยเรื่องเงินไม่สะดวกเราก็ช่วยด้วยกำลังใจแบบนี้เนาะเอาล่ะครูว่าวันนี้สมควรแก่เหตุแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อนกันเดี๋ยวครูไปพักผ่อนกินน้ำหน่อยพักผ่อนนะคะดื่มน้ำเยอะๆนอนหลับนะคะกินกระเทียมล้างมือเดี๋ยวหลังทำคลิปอันนี้ด้วยดีกว่าทำไปเลยเดี๋ยวนิกไปตัดให้ครูแยกอีกทีนะอันนี้ใครเคยทดลองรู้ป่ะครูง้อเคยฟังแพทย์หญิงคนนึงเขาออกมาแชร์ค่ะเวลาที่เราทาเจลแอลกอฮอล์เวลาเราทาเราต้องรอให้มันแห้งนะคนบางคนพอทาปุ๊บว่าตายแล้วสะอาดแล้วแล้วก็เอาทิชชู่เช็ดนั่นคือคุณเช็ดคุณสมบัติที่ดีของแอลกอฮอล์ทิ้งนะจ๊ะส้มแกทำวันนี้ฉันเห็นสิ่งที่เราต้องทำค่ะเราทาแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บแอลกอฮอล์จะทำหน้าที่ได้ดีที่สุดตอนที่มันระเหยค่ะนั่นแปลว่าพอทาเสร็จรอหน่อยค่ะตึงรอแป๊บหนึ่งให้มันแห้งพอมันแห้งช่วงนั้นนะคะมันจะทำการฆ่าเชื้อแต่แปลว่าอะไรคะเมื่อมันฆ่าเชื้อแปลว่ามันฆ่าของเก่าแต่ถ้าคุณไปจับของใหม่ที่มีเชื้ออยู่มันก็ติดใหม่นะคะฉะนั้นให้เราระมัดระวังมีสตินะได้ฝึกสติด้วยนะเหตุการณ์นี้นะคะล้างแล้วรอแล้วหลังจากนี้หยิบจับอะไรก็ต้องดูว่ามันเป็นของสาธารณะหรือของที่เราใช้เองถ้าเป็นของสาธารณะเลี่ยงการจับด้วยมือได้เราก็จะมีเทคนิคในการใช้ศอกใครศอกแหลมก็ใช้ศอกไปนะคะใช้ไหล่ในการเปิดนี่มีสตินะแต่ถ้าเราเผลอหลุดสติไปจับแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ถึงมันไม่ได้ซึมเข้าเส้นเลือดมันไม่ได้ซึมเข้าผิวหนังกูตายแน่กูเผลอจับไม่ใช่รู้ว่าเป็นแบบนี้ก็หาเจลล้างมือหรือเข้าห้องน้ำล้างซะล้างให้สะอาดล้างข้อมือล้างนิ้วโป้งล้างหลังมือล้างนิ้วล้างทุกอย่างนะคะแล้วก็ไปใช้ชีวิตตามปกติใส่แมสนะคะแมสเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ป่วยก็ใส่แมสผ้าได้นะคะเก๋ๆใส่ไปเดี๋ยวมีลายจะสีจะสอกอะไรก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ถ้าคุณป่วยคุณก็ใส่แผ่นปิดแมสอนามัยนะคะที่เราไปเห็นซึ่งวิธีการตรวจแมสใครเคยดูไหมที่เขาแชร์กันถ้าใครไม่ดูคงขออนุญาตแชร์ให้ฟังวิธีเทสว่าเราได้แมสจริงหรือแมสปลอมมานะคะมันจะมีวิธีเช็คหลายอย่างมากเลย
ตอนนั้นคุณดูรายการของจับนะคะเขาก็จะมีการเอาน้ำหยอดลงไปถ้าเกิดกลิ้งเนี่ยน้ำไม่ซึมลงมาแปลว่าอันเนี้ยมีคุณภาพดีเป็นของจริงแต่ถ้าใส่ไปแล้วก็พอจับปุ๊บอู้เย็นมาถึงมือเลยแสดงว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของมีคุณภาพแล้วกับอีกวิธีเทสอันนึงคือเขาให้ใช้เป่าเทียนนะคะเป่าไฟแช็กอะไรก็ได้คือใส่แมสเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถือเทียนไว้หรือไฟแช็กห่างประมาณแถวๆนี้แล้วลองเป่าถ้าเป่าแล้วดับแปลว่าแมสนี้ของปลอมแต่ถ้าเกิดเป่าแล้วไม่ดับนะมีตัวกรองอย่างดีหายใจออกได้แต่ไม่ดับคืออัตราลมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นที่ออกไปนึกออกไหมคะนั่นแปลว่าแมสนั้นเป็นของจริงของคุณภาพลองเลยเอาแมสมาเช็คที่บ้านดูเปิดลองเป่าดูอย่างนี้นะคะก็จะสามารถเช็คได้ว่าอันนี้เป็นของจริงของปลอมนะแล้วก็เรื่องของเจลอันนี้ครูก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเจลไม่แห้งมันจะไม่ทำงานในการฆ่าเชื้อมันทำงานตอนแห้งแอลกอฮอล์อีกอันนึงสำคัญมากก่อนออกจากบ้านอีมือถือเนี่ยแหละตัวดีเลยนึกออกไหมล้างมือสะอาดนะคะแล้วเราก็ไปวางไว้บนโต๊ะในบนโต๊ะเนี่ยเขาฮัตเชยใส่เรียบร้อยเลยนะคะติดไปเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาฉันมือสะอาดนะจ๊ะขี้มูกขี้ตาขี้หูเรียบร้อยเลยฉะนั้นค่ะก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะครูก็จะทำอย่างนี้เลยครูจะซื้อแอลกอฮอล์ไว้แล้วครูก็จิ้มไปในสำลีแล้วครูก็เอาแอลกอฮอล์ที่ไม่ใช่เป็นเจลนะแอลกอฮอล์แบบใสๆอ่ะเช็ดรอบเลยเช็ดรอบโทรศัพท์จากนั้นโทรศัพท์จะต้องวางในกระเป๋าเท่านั้นนึกออกไหมพอเสร็จปุ๊บเราใส่วางกระเป๋าใส่ในกระเป๋าของเราหรือถ้าเราจะต้องไปวางที่บนโต๊ะจริงๆเพื่อที่ต้องใช้ก็หยิบทิชชู่มาแผ่นนึงนะคะแล้วก็วางไว้บนทิชชู่เพื่อไม่ให้มันไปสัมผัสโดยตรงกับสิ่งที่อยู่ที่ผิวสัมผัสนั้นนึกออกไหมแล้วเราก็คอยเช็ดทำความสะอาดมือของเราหรือโทรศัพท์มือถือของเราอย่างต่อเนื่องตัวเนี้ยตัวดีเลยมือถือเนี่ยนะคะงั้นลองดูนี่เบื้องต้นที่จะเท่าที่คุณนึกได้นะคะใครมีวิธีอะไรดีๆเด็ดๆแชร์ลงมาในนี้ให้เพื่อนฝูงที่ดูอยู่ด้วยกันได้เอาไปใช้ด้วยโอเคไหมคะเอาล่ะครูว่าสมควรกับเวลาจริงๆแล้วเดี๋ยวครูไปพักผ่อนก่อนนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตให้ดีเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะ